ชายและหลานเนี่ยนะครับฟ้องให้ระงับการฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะลงในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่คงเป็นไปไม่ได้เราคงรอเงินมันไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆแต่จะไม่ยอมให้เธอต้องลำบากรักก็ต้องจำใจจากแม้เธอรินมันแค่ไหนให้คนอ้างว่าเป็นฉันซะดีกว่ายอมให้เธอนั้นดีกว่าสักวันเธอคงเข้าใจรสชาติคลิปวันนี้สาระ2บันเทิง5ความฮาสูงนะจ๊ะนามัสเตจ้ะนามัสเตอันนี้ราฮิมราลายเองนะจ๊ะราฮิมเป็นใครนะเหรอไปดูกันจ้าบัลกิคัมฮาดิปุระกิจาร์ฮาจารูรตุบรกิยะชุกเตสฟุกดากิยะสำหรับราฮิมลาลาเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ในตัวละครที่เป็นลักษณะว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลของนครมุมไบนะครับแล้วก็เขาก็มีความใช้คำว่าเอ็นดูแล้วกันแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยเขานับถือเขาเป็นลักษณะเหมือนพี่ชายนะครับแต่ว่าไม่ได้ท้องเดียวกันเนาะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาตลอดแต่ถ้าใครนะครับไปดูเกี่ยวกับนวนิยายของนะครับมาเฟียควีนออฟเดอะมุมไบเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ชื่อราฮิมลาลานะในหนังสือเขาใช้คำว่านะครับคาริมลาลาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับการออกเสียงอะไรลักษณะเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปละกันรวมถึงนะครับคำว่ากามธิปุระเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมอ่านเป็นกามธิปุระเนาะแต่ว่าถ้าไปฟังเสียงในคลิปวิดีโอเนี่ยกามธิปุระกามธิปุระกามธิปุระดังนั้นถ้ามันอาจจะมีคำพูดที่แบบสะกดแล้วออกเสียงผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเนาะบางทีอ่านออกเสียงยากมากเลยนะครับกามธิปุระตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนเมืองนึงเนาะเพราะเห็นคังคุเนี่ยเขาไปแบบเลือกตั้งเป็นนายกอะไรลักษณะเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเมืองนึงแต่จริงแล้วกามธิปุระเนี่ยไม่ใช่เมืองนะครับเป็นย่านนึงของนครมุมไบนั่นเองนะครับส่วนที่เราเห็นว่ามีการเลือกตั้งอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของระบบการปกครองเขานะว่าเขตนี้เลือกตั้งหรือเปล่าแต่พอภาษาแปลเป็นภาพยนตร์เนี่ยเขาใช้คำว่านายกแห่งกามธิปุระนะครับไอ้กามธิปุระเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือบอกแล้วว่ามันเป็นย่านนึงเนี่ยนะครับของนครมุมไบซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับเขาชื่อย่านเนี่ยเขาชื่อว่าลาบัซซ่าครับย่านเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับเขาจะมีเกี่ยวกับการค้าขายค้าประเวณีจนเรียกได้เลยว่าเป็นเซ็กวอล์กเกอร์หรือแบบว่าย่านโคมแดงถนนค้ากามอะไรลักษณะเนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เนาะเพียงแต่เขามาแต่งเป็นนวนิยายเนี่ยก็อาจจะมีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับส่วนประวัติของพื้นที่หรือเขตเนี่ยนะครับกามธิปุระเนี่ยแต่เดิมอย่างที่ผมบอกแล้วครับมันเป็นใช้คำว่าเซ็กวอล์กเกอร์หรือถนนโคมแดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับดั้งเดิมเลยเนี่ยมันเป็นที่พักของแรงงานที่มาก่อสร้างเมืองอะไรเงี้ยคำว่ากามเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่ากามหรือการเสพสมอย่างเดียวนะกามเนี่ยของเขาหมายถึงการใช้แรงงานด้วยเนาะแต่ต่อมาเนี่ยนะครับตอนที่อังกฤษปกครองอินเดียเนี่ยย่านเนี่ยจะมีการนำเข้าโสเภณีนะครับจากยุโรปบ้างจากญี่ปุ่นบ้างอันนี้ตามหนังสือที่เขาเขียนมาเลยนะครับมาค้าขายค้าประเวณีอยู่ที่นั้นเนาะเขาก็เลยจะมีชื่อที่เรียกกันว่าไวเลนนะครับก็คือเรียกตามแบบก็คืออินเดียเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแบบญี่ปุ่นก็เป็นคนผิวสีขาวเนาะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าปัจจุบันเราจะเรียกว่าคนเอเชียคือผิวสีเหลืองเนาะแต่เขาก็มองว่าเป็นคนผิวสีขาวรวมถึงยุโรปเนี่ยก็มองว่าเป็นคนผิวสีขาวตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกตรงเนี้ยว่าไวเลนก็คือเป็นย่านที่อยู่ของคนขาวลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยคืนอำนาจการปกครองอินเดียแล้วต้องเข้าใจก่อนสมัยนั้นเนี่ยที่มีการนำโสเภณีของยุโรปเข้ามาเนี่ยเขามาบริการคนที่เป็นคนยุโรปด้วยกันเองลักษณะนี้นะครับแต่ต่อมานะครับเมื่อมีการได้รับเอกราชของประเทศอินเดียแล้วเนี่ยย่านเนี่ยนะครับการมาที่บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีคนอินเดียเข้ามานะครับ
มาค้าบริการหรือเป็นย่านโคมแดงลักษณะนี้นะครับเคยมีการสำรวจนะครับการเก็บสถิติจากองค์การวิจัยทางการแพทย์นะครับ BMC นะครับพบว่าในช่วงที่บูมที่สุดของย่านนี้มีโสเภณีอยู่ถึง 50,000 คนเลยนะ 50,000 คนนะครับคังคูไบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับเพียงแต่คุณฮุสเซนไซดีเนี่ยเขานำมาเขียนเป็นนวนิยายเนาะนิยายตัวเนี้ยนะครับเขาใช้ชื่อว่า Mafia Queen of the Mumbai ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือราชินีมาเฟียแห่งมุมไบนั่นเองนะครับซึ่งประวัติอันนี้นะครับมาจากคุณคงคาอาจีวัสตัสนะครับหรือคังคูไบอาจีวันตัสอะไรลักษณะเนี่ยครับอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะแต่เราจะรู้จักกันในชื่อจริงๆก็คือคังคูไบกัตยาวาตีนั่นเองนะครับจากในหลังเรื่องดังกล่าวนะครับเรื่องราวชีวิตของคังคูไบเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเธอชื่อว่าคงคาครับแต่ว่าจับพัดจับผูมาเนี่ยเธอเปลี่ยนชื่อจากคงคาเป็นคังคุเนาะคังคุเนี่ยนะครับเธอเกิดเมื่อปี1939ครับคริสตศักราชนะครับเกิดในตระกูลของทนายนะครับแล้วเธอมีความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าเธออยากจะเป็นดารานะครับนักแสดงของบอลลีวูดเธอเนี่ยมีความรักกับแฟนหนุ่มคนหนึ่งครับชื่อว่ารามิกรามิกเนี่ยเป็นสมุหะเป็นบัญชีของพ่อเธอเองนะครับสุดท้ายเธอหนีออกมาจากรามิกครับโดยเจตนาของเธอเนี่ยเธอต้องการที่จะไปเป็นนักแสดงบอลลีวูดนะครับแต่เรื่องที่คาดคิดก็ไม่เกิดขึ้นครับคือรามิกเนี่ยนำคังคุเนี่ยหรือคงคาเนี่ยเธอไปขายที่ซ่องโสพินีครับในราคา500รูปีอันนี้นะครับถ้าใครอ่านตัวนิยายเนี่ยเขาจะบอกว่าขายในราคา500รูปีแต่ว่าถ้าไปดูในละครเขาใช้คำว่าพันรูปีเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเสริมเติมแต่งเพื่อให้ได้อรรถรสให้เกิดความเข้าใจเนาะก็เข้าใจหลักคร่าวๆแล้วกันนะว่าเรื่องราวประมาณนี้นะครับในหนังสือเนี่ยนะครับ Mafia Queen of the Mumbai เนี่ยนะครับผู้เซนไซดีเนี่ยยังระบุว่าตัวคังคุเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่โดนบังคับเป็นโสเภณีนะครับจนสุดท้ายเธอกลายมาเป็นนะครับเจ้าของซ่องหรือแม่ล้าวลักษณะนี้ส่วนมาเฟียนะครับเจ้าของธุรกิจมืดเนี่ยในสุดท้ายเนี่ยเธอมีความรู้จักและสนิทสนมกับลาคิมลาลาหรือคาริมลาลาลักษณะเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลของมุมไบเนี่ยเธอก็เลยแบบว่ามีอิทธิพลไปด้วยนะครับสุดท้ายเธอเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นมาเฟียที่คุมในย่านของกามาธิปุระตรงนี้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือว่าปัจจุบันนะครับยังมีรูปปั้นเธออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะเอ๊ะทำไมคนถึงมีความเคารพนับถือแล้วก็ให้ความสำคัญแก่ตัวเธอก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือคังคูไบเนี่ยเขายังถูกจดจำนะครับในสถานะของคนที่มีบุญคุณน่ะลักษณะเนี้ยในเขตกามาธิปุระเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางเกี่ยวกับเรื่องของทางสตรีนะครับแล้วก็คำว่าใบเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของคือถ้าผมอ่านในเนี้ยเขาบอกว่าเรียกคำว่าแม่แต่ว่าใบเนี่ยถ้าผมดูแล้วก็วิเคราะห์เองจากภาพยนตร์นะครับคำว่าใบเนี่ยเป็นคำเรียกให้เกียรติแบบประมาณว่านายหญิงนายชายอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะหญิงเนาะผู้ชายก็ใช้เพราะตอนที่ทางคุบไบเนี่ยไปหาลาฮิมเนี่ยเขาเรียกลาฮิมไบลาฮิมไบแสดงว่าไบในคำพูดที่ให้เกียรตินะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมชื่อการใช่ไหมถ้าจะเรียกให้เกียรติผมเป็นหัวหน้าเป็นนายอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าการไบถ้าชื่อต้นเนี่ยต้นไบถ้าชื่อเสือไบบุกนี้ไม่น่าเล่นเลยนะครับไม่ฮาขออภัยด้วยประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือลูกชายและหลานเนี่ยนะครับฟ้องให้ระงับการฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะลงในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเขาฟ้องให้ระงับนะครับลูกชายเนี่ยคงจะเป็นลูกบุญธรรมหลานก็คงเป็นหลานบุญธรรมเพราะตามประวัติของคังคุเนี่ยเธอไม่มีบุตรที่สืบสกุลจากเธอโดยตรงนะครับโดยตามประวัติเนี่ยเธอได้รับเลี้ยงนะครับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหลายคนเลยนะครับคนที่เป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับนายบาบูลาวจีชานะครับแล้วก็หลานเนี่ยภารตีโสนวันนีเนี่ยเขาฟ้องต่อศาลมุมไบครับเพราะว่าเขารู้สึกได้รับความเสื่อมเสียเนี่ยขอให้ระงับการฉายหนังได้ไหมนะครับที่เขาบอกว่าเขาได้รับการเสื่อมเสียเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเล่าถึงประวัติคุณแม่หรือคุณย่าของเขาเนี่ยนะครับด้วยความภาคภูมิใจในฐานะนักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีแต่ผู้กับนักเขียนบทเนี่ยเอาไปเขียนว่าย่าเขาเคยเป็นโสเภณีมาก่อนเขารู้สึกว่าโดนหมิ่นน่ะรู้สึกว่าอับอายอ่ะซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับเขาบอกว่าคังคุเนี่ยนะครับคุณคังคุเนี่ยเขาเป็นคนที่โตในย่านนะครับกามาธิปุระจริงแต่ว่าไม่เคยเป็นโสเภณีมาก่อนเขาเป็นเพียงนักเคลื่อนไหวของสิทธิสตรีและนักให้โอกาสนะครับของโสเภณีที่โดนสังคมตีว่าเขาเป็นชนชั้นล่างลักษณะนี้นะครับเขาก็ฟ้องขอให้ไม่มีการฉายหนังเรื่องดังกล่าวขึ้นมาปรากฏว่าศาลนครมุมไบครับเรียกเข้ามาไก่เกี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องนะครับรวมถึง
นักแสดงรวมถึงผู้กำกับด้วยนะครับและก็ให้คำแนะนำกับผู้กำกับว่าให้เปลี่ยนชื่อผมยังหาข้อมูลไม่เจอว่าแต่เดิมจริงๆจะต้องหนังชื่ออะไรเนาะหาข้อมูลยากมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าก่อนที่หนังจะออกนะครับแต่อันนี้ผมประมวลเอาเองนะใช้คำว่าผมประมวลเอาเองนะแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะใช้แบบประมาณว่ามาเฟียราชินีมาเฟียแห่งบุมไบใช่ไหมครับมาจากชื่ นิยายเรื่องดังกล่าวก็คือมาเฟียควีนออฟเดอะบุมไบของฮุสเซนไซดีลักษณะนี้นะครับศาลแนะนำว่าให้เปลี่ยนชื่อเราก็จะเห็นว่าตอนหลังที่มีโปสเตอร์ออกมาตอนที่หนังฉายแล้วเนี่ยเขาใช้แค่คำว่าคังคูไบกติยาวาทีแค่นั้นเองแล้วก็รวมถึงที่เอามาแปลเป็นไทยเนี่ยก็จะใช้แบบว่าคังคูไบนักสู้อะไรหญิงแกร่งแห่งบุมไบใช่ไหมคำว่าราชินีมาเฟียเลยหายไปอันนี้ผมแค่ประมวลเรื่องเอาเองนะผมหาข้อมูลเก่าไม่ได้จริงๆแต่เจอว่าศาลนั้นแนะนำให้เปลี่ยนชื่อแต่สุดท้ายครับทำไมครับศาลยกฟ้องครับศาลนครมุมไบยกฟ้องในกรณีของการที่ร้องขอนะครับให้ระงับให้หยุดการฉายหนังเรื่องคันคุเพราะว่าศาลบอกว่าผู้ร้องเนี่ยผู้ฟ้องเนี่ยไม่สามารถที่จะนำสืบได้ว่าตนเองเป็นญาติหรือเป็นอะไรกับคังคูไบลักษณะก็คงจะคล้ายๆกฎหมายไทยครับความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นความผิดต่อส่วนตัวใช่ไหมดังนั้นคนที่จะเสียหายเนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนเองเนี่ยเป็นตัวเองจริงไหมเป็นบุตรหลานเป็นอะไรแล้วมันเสียหายอย่างไรแต่สมัยก่อนที่คังคูไบเนี่ยรับพวกบุตรบุญธรรมต่างๆไว้เขาคงไม่ได้ไปจดทะเบียนอันนี้ผมเทียบเคียงหลักกฎหมายว่าน่าจะใกล้เคียงกันศาลก็เลยบอกว่าคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นญาติเป็นหลานหรือเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีเอกสารอะไรดังนั้นคุณจึงไม่ใช่ผู้เสียหายครับศาลก็ยกฟ้องและปัจจุบันก็ฉายแล้วปัจจุบันทราบว่าทางกลุ่มญาตินะครับของคังคูไบเนี่ยเขาก็ญาติบุญธรรมอ่ะว่าง่ายเป็นญาติบุญธรรมเนี่ยนะครับเขาก็ฟ้องต่อศาลฎีกาสูงสุดของประเทศอินเดียเลยนะครับแต่เรื่องนี้นะครับก็ยังไม่มีการตัดสินมาเนาะหรือถ้าใครติดตามข้อมูลพวกนี้เพิ่มเติมและสามารถที่จะแปลภาษาอังกฤษภาษาอินเดียมาเป็นภาษาไทยได้ก็รบกวนพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมข้างล่างละกันโอเคครับวันนี้ผมก็มาแบบเหมือนสปอยนิดๆเนาะสปอยนิดๆนะครับของหนังเรื่องคังคูไบนะดูแล้วก็โอเคเนาะรวมถึงนำประเด็นดราม่าเกี่ยวเรื่องการฟ้องร้องมาให้ดูละกันถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับตัวท่านก็รบกวนกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเผื่อจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปถัดไปสปอนเซอร์ก็ต้องเข้าและลงทุนขนาดนี้วันนี้ราฮิมสวัสดีนมัสเตจ้าสนับสนุนการเดินทางโดยรองเท้าทีแทนดี้รองเท้าแบรนด์เนมลิขสิทธิ์แท้จากเกาหลีทนทานใส่ละเท่ใส่ละแซ่บถ้าไม่แซ่บอย่างที่โปรโมทขอให้พระลงโทษอย่างหนักนะจ๊ะ